อำเภอสิชนมีเรื่องเล่าขานกันมาว่าเป็นฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งเรือสำเภาหยุดเทียบท่านะครับเพื่อนำสินค้ามาล่องเข้ามาจำหน่ายและผ่านไปสู่ตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งชาวจีนที่ล่องเรือมาจะเรียกว่าที่ชนชาวบ้านจึงเรียกต่อๆกันมาว่าสิชนสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่นะครับอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่นี่นอกจากจะมีทะเลที่สวยงามแล้วนะครับก็ยังมีวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสีชนมาช้านานเลยนะครับสำหรับสายมูมาสีชนต้องไม่พลาดมากราบไหว้บูชาขอพรให้สมปรารถนาจากไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นะครับเจดีย์ไอ้ไข่มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่าสถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนหลวงปู่ทวดพระเกจิอาจารย์ดังสายปักใต้ได้เดินธุดงค์และมาปักกรดอยู่ในบริเวณนั้นส่วนไอ้ไข่นั้นเชื่อว่าเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9-10 ขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ทวดเมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติและศาสนสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมากจึงได้ให้ไอ้ไข่สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าววิญญาณดวงนี้เฝ้าดูแลปกปักรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินและอยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาจากศรัทธาที่ผู้คนต่างเชื่อกันว่าขอได้ไหว้รับทำให้มีผู้คนมากราบไหว้ไอ้ไข่หรือตาไข่กันเป็นจำนวนมากเพื่อขอพรและโชคลาภและนิยมมาแก้บนด้วยรูปไก่ชนชุดทหารหนังสติ๊กของเล่นต่างครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ไอเลคาเฟ่นะครับตรงนี้ครับอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะครับไปชมภาพบรรยากาศภายในร้านกันนะครับไอเลรีสอร์ทนะครับด้านหลังจะเป็นรีสอร์ทนะครับอยู่ใกล้ข้างหน้าข้างหลังก็จะเป็นทะเลนะครับภายในร้านก็น่านั่งนะครับเนี่ยครับมีกาแฟแล้วก็ขนมด้านหลังก็จะเป็นรีสอร์ทที่พักครับเดินไปทะลุทะเลได้นะครับวันนี้ผมก็มานั่งกินกาแฟครับมาถึงก็สั่งกาแฟมาทานก่อนนะครับแล้วก็มองบรรยากาศไปนอกร้านนะครับเนี่ยครับจะเห็นวิวต้นมะพร้าวนะครับบรรยากาศดีครับสั่งพิซซ่ากับเบเกอร์เนื้อมาทานครับทานเล่น
หลังจากเดินทางมาจากวัดไอ้ไข่นะครับหิวเดี๋ยวหลังจากนิทานเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศที่พักกันนะครับเป็นที่พักของไอเลรีสอร์ทนะครับคาเฟ่นะครับอาหารก็อร่อยครับถูกปากครับครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปชมที่พักกันนะครับที่พักก็อยู่ด้านหลังของคาเฟ่นี่เองครับเราไปชมภาพบรรยากาศที่พักกันเลยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาด้านในนะครับเป็นสวนมะพร้าวนะครับรอบๆ อ่ะรู้สึกจะมีอยู่ประมาณ6หลังนะฮะผมรู้สึกจะได้หลังที่2นะครับเนี่ยเดี๋ยวจอดรถก่อนนะครับนะครับมีที่นั่งนี่แหละด้านนอกด้วยนะครับเนี่ยนี่ด้านหน้าครับผมเป็นหลังที่2ของถนนใหญ่นะครับตรงนี้ก็ออกมานั่งเล่นนะครับข้างหลังก็จะเป็นสระน้ำนะครับตรงนี้ครับเป็นบ้านของชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในภายในห้องกันนะครับเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยนะห้องครับจะเป็นเบาะติดกับพื้นเลยนะครับมีไฟส่องสว่างมีที่นั่งเล่นนะครับตรงนี้ก็จะมีทีวีติดผนังนะครับราวตากผ้านะครับห้องสีขาวสะอาดดีครับแล้วก็จะมีตู้เย็นให้นะครับมีกาต้มน้ำร้อนนะครับนะครับมีตู้เย็นขนาดเล็กมีกระจกภายในห้องน้ำก็สะอาดนะสวยงามครับเพราะที่พักเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับเนี่ยครับบรรยากาศห้องน้ำสะอาดนะครับเดินออกมาจากที่พักนะครับมาชายหาดก็ประมาณ200เมตรได้นะครับเนี่ยครับก็จะติดก็จะมีทะเลนะครับตรงนี้นะครับขึ้นแรงนะครับวันนี้บรรยากาศดีครับเนี่ยครับเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับเป็นที่ของไอเลรีสอร์ทนะครับตรงนี้ครับก็มานั่งเล่นนะครับเนี่ยครับพอดีผมมาช่วงมรสุมเข้าพอดีครับก็เลยลมแรงนะฮะฟ้ามืดครึ้มนะครับแต่ชายหาดสวยครับเนี่ยครับดูบรรยากาศคลื่นลมแรงครับตรงนี้บรรยากาศเงียบสงบดีครับเหมาะไม่ค่อยพลุกพล่านนะครับนะครับใกล้ๆที่พักริมหาดตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่นะครับก็คือคลื่นสีชนนะครับตรงนี้ครับคลื่นสีชนนะครับเป็นคาเฟ่แล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มนะครับตรงนี้ครับนะใครมาสีชนต้องไม่พลาดนะครับคลื่นสีชนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในคาเฟ่กันนะครับThank you.
เราก็อยู่ด้านหน้าของคาเฟ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถนะครับสำหรับผู้ที่จะมาร้านกาแฟนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นทางเรียบทะเลไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับนี่ครับเข้ามาครับเหมือนทะลุเข้ามาอีกนี่ครับจะมีต้นกระบองเพชรทะลุมาทะเลใสสวยนะครับนี่นี่ครับบรรยากาศพอดีคาเฟ่โดนน้ำซัดขึ้นมาครับวันนี้ก็เลยเหลือสภาพที่เห็นนะครับก็เลยวันนี้มาก็มาเร็วหน่อยครับร้านยังไม่ทันเที่ยงครับร้านกำลังเปิดพอดีครับมีคนนั่งอยู่คนสองคนเงียบสงบดีครับคลื่นสิชนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับเนี่ยครับนะร้านนั่งครับถ้าข้างนอกลมแรงเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งข้างในกันดีกว่าเนี่ยครับบรรยากาศรอบๆคาเฟ่นะครับพื้นทรายละเอียดครับนั่งชิวๆครับจิบกาแฟแลทะเลได้เลยนะครับตรงนี้ในร้านนะครับเดี๋ยวสั่งกาแฟมาดื่มสักหน่อยครับวันนี้สั่งกาแฟสดมานะครับอเมริกาโน่ร้อนครับเนี่ยนั่งแล้วก็เป็นห้องกระจกนะครับสามารถมองทะลุออกไปทะเลครับโอ้สวยมากครับอย่างกับภาพถ่ายครับมองออกไปครับข้างนอกวันนี้แดดเปรี้ยงดีครับก่อนมา 2-3 วันนี้ไม่มีแดดเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศข้างนอกครับด้านหลังของร้านก็จะมีบันไดขึ้นไปชมวิวบนดาดฟ้านะครับของร้านนะครับเนี่ยขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะเห็นวิว360องศาเลยนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นสวนมะพร้าวนะครับเนี่ยครับแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นทะเลนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับทะเลใสแบบเงียบสงบดีครับที่นี่ครับถ้าคนที่ไม่ชอบผู้คนพลุกพล่านเหมาะมากเลยครับทะเลที่สิชนนะครับแล้วก็มาจิบกาแฟครับที่คาเฟ่คลื่นสิชนกันได้เลยนะครับเขาบอกว่าถ้ามาสิชนนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับช่วงเช้าวันนี้ก็กำลังจะเดินทางไปอำเภอขนอมนะครับเส้นทางพอดีผ่านวัดสุชนนะครับก็เลยแวะมาสักการะบูชาขอพรจากท้าวเวสสุวรรณนะครับวัดเก่าแก่ของอำเภอสุชนนะครับหนึ่งในวัดที่ประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณอีกหนึ่งสถานที่ที่สายมูไม่ควรพลาดนะครับผู้คนที่เริ่มใส่ศรัทธาท้าวเวสสุวรรณทั้งชาวนครและคนต่างถิ่นต่างเดินทางไปสักการะบูชาขอพรกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับThank you.
ตำนานท้าวเวสสุวรรณนะครับก็จะมีกำเนิดมาจากหลายตำนานรูปร่างหน้าตาของท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับที่เป็นที่คุ้นเคยบ้านเราอย่างดีก็คือเป็นรูปยักษ์ถือกระบองขนาดใหญ่นะครับโดยท่านเป็นเจ้าแห่งอสูรและพูดผีปีศาจองค์ท้าวเวสสุวรรณพ่อรวยเป็นปางธนบุรีเศรษฐีนะครับประจำวันอังคารหาตัวเด่นในด้านการเงินทุกรูปแบบนิยมขอพรด้านโชคลาภเงินทองเสริมทรัพย์ความมั่งคั่งร่ำรวยขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลท่านจะชอบกุหลาบสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูภายในโบสถ์นะครับวัดสุชนกันนะครับภายในโบสถ์จะเป็นที่ประดิษฐานของสมเด็จพระพุทธยันตีศรีสุชนนะครับพระพุทธรูปปางเสวยวิมุตติสุขที่รวมเอาศิลปะสกุลช่างสี่สมัยก็คือเชียงแสนสุโขทัยศรีวิชัยและอินเดียนอกจากนั้นก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาก็คือท้าวเวสสุวรรณโดดเด่นในด้านโชคลาภ